ตัวต่อมาครับเฮ้ยพี่สิตัวถัดมาตัวต่อมาวิทุยก็มาถึงปลาช่อนปากเปียนอีกตัวนึงฮะตัวนี้คืออะไรครับยอดก็ปลาช่อนที่ไม่ได้มาจากอินเดียนะตัวนี้อันนี้ก็อินเหมือนกันพี่อินโดอินโดนีเซียก็ใช้ชื่อมันว่าปลาช่อนจุดอินโดปลาช่อนจุดอินโดนะครับเดี๋ยวเราเรียกสั้นๆว่าจุดอินโดนั่นแหละครับเพราะว่าลักษณะเด่นก็คือจุดข้างตัวสีส้มข้างลำตัวเนี่ยซึ่งจะมาเด่นชัดตั้งแต่ตอนเด็กเลยตั้งแต่ตอนปลาตั้งแต่แรกเกิดเลยใช่แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเมื่อปลาตัวเป็นที่เนี่ยบางตัวจะเกิดแล้วมันจะหายไปกลายเป็นลายลายจะแตกกล้าเกิดเป็นลายแต่ว่ายังพอสังเกตได้ปลาขนาดใหญ่ของตัวก็คือว่าง่ายว่าเป็นลักษณะเด่นครับลักษณะเด่นของปลาตัวนี้มี2จุดใหญ่คือลำตัวสีเขียวนะครับอาจจะมีแซมม่วงๆเล็กๆแล้วก็มีจุดมาร์คข้างตัวแล้วก็ล้อมด้วยสีส้มนี่ก็คือปลาช่อนอีกหนึ่งชนิดเป็นปลาช่อนที่คนคิดว่าเป็นชะโดมากที่สุดจะเห็นแล้วก็จะบอกว่าชะโดนะจริงๆแล้วก็ซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งก็ดูรูปร่างจริงแล้วมันก็อยู่ในกลุ่มของคอมเพล็กซ์ของชะโดเหมือนกันคือคอมเพล็กซ์ก็คือกลุ่มยากๆของชะโดจริงๆแล้วก็จะมีรูปทรงที่อ้วนป้อมกว่าสั้นกว่าครับหน้าตาจะคล้ายกันบ้างแต่รูปทรงนี้ติดกันนะครับตัวนี้มันปรับเปลี่ยนยังไงครับปรับเปลี่ยนยังไงนะครับก็สำหรับผู้ที่เคยสัมผัสปลาตัวนี้มาก็จะทราบกันดีนะฮะมาเป็นปลาที่ชอบตายโดยไม่มีสาเหตุอยู่ดีๆก็ตายฉะนั้นนะเช้ากินดีๆมาเที่ยงตายนะครับหรือไม่ก็วันดีคืนดีก็นอนแน่นิ่งอยู่พื้นตู้โดยที่ไม่มีแผลไม่ติดเชื้อไม่อะไรทั้งสิ้นตายนะครับก็คือเป็นปัญหาที่คนเลี้ยงปลาทั้งหลายเนี่ยแก้ไม่ตกแม้กระทั่งเซียนเองก็ตามก็ยังเจอปัญหาแบบนี้มาก็เงิบกันเป็นแถวนะครับคือเป็นอะไรที่อธิบายยากได้อธิบายยากใช่เพราะว่าบางคนเป็นเรื่องราวว่าบางคนเพิ่งเคยเลี้ยงครั้งแรกเลี้ยงรอดก็มีใช่เชื่อจริงเออไอ้พวกที่เลี้ยงพยายามทำทุกอย่างไอ้พวกเก่าๆเนี่ยแม้ว่ากูแบบว่ากูทุกอย่างต้องเป๊ะกูเนี่ยไม่ก็ตายตายครับไม่ก็ตายแต่ว่าบางคนไม่เคยเลี้ยงเลยอย่างไม่เคยเลี้ยงเลยซื้อไปฝูงนึงโยนใส่ตู้ให้อาหารโอ้เอาอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือนั่นก็คือสรุปว่าคือมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เพราะว่าจริงๆแล้วในโลกของสิ่งมีชีวิตแล้วโลกของน้ำเนี่ยมันยังมีอะไรเยอะที่เราไม่รู้นะครับผมก็แต่หลักๆที่ทำให้มันรอดก็คือยังไงก็คือความนิ่งของค่าน้ำของคาราบิเตอร์ในน้ำต่างๆความสะอาดความสะอาดนะครับผมเพราะว่ามีปัญหาหน่อยในเรื่องของการสะสมของเสียเนี่ยเขาจะมีอาการป่วยไหมเห็นอยู่แล้วครับยิ่งเป็นปลาใหญ่เนี่ยค่อนข้างทนหน่อยแต่ถึงทนยังไงก็ไปก็มีเรื่องให้เงือบได้เหมือนกันแต่ปลาเล็กนิดสุดยอดครับปลาเล็กนิดจะเลี้ยงยากกว่าปลาใหญ่กระโปงผมยังไงก็เดี๋ยวมันก็เงือบแต่ว่าที่มันเป็นที่นิยมเพราะอะไรครับตัวนี้มันสวยใช่มันสวยอันนั้นอย่างเดียวเขียวยังกับแมงคับมาว่ายอยู่ในตู้มันจะเป็นชะโดย่อส่วนซึ่งมีความสวยงามของชะโดหรืออาจจะแล้วก็เดี๋ยวจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเป็นปลาซึ่งตัวไม่ใหญ่มากซึ่งสามารถเลี้ยงในตู้เลี้ยงเป็นฝูงได้นะครับผมไม่เหมือนพวกชะโดที่ต้องไม่สามารถจะเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ขนาดที่จำกัดขนาดนี้ได้ก็เลยนิยมนะครับอีกข้อนึงก็คือมันเป็นปลาราคาถูกมากถูกสุดๆ ถูกสุดๆเลยครับหลักสิบนะครับเรียกเป็นปลาหลักสิบนะครับผมแต่ว่าผมเคยซื้อตัวเล็กเคยแบบว่าอย่างนี้เลย4,000กว่าบาทก็เคยซื้อในช่วงที่มันเข้ามาแรกๆครับหัวแตกอย่างหัวแตกเองเพราะว่าไปหลังจากนั้นอีกประมาณสักอาทิตย์นึงผมซื้อได้ร้อยกว่าบาทนั่นไงเรียกเลยว่าหัวแตกแค่อาทิตย์เดียวแกนิดเดียวนะผมก็จำไม่ลืมนะครับไอ้ปลาช่อนตัวนี้แต่ก็เป็นปลาที่สวยเป็นปลาช่อนที่สวยตัวนึงเป็นอีกโทนนึงสีเขียวนะครับจุดแล้วบอกกับมือใหม่ไหมคือมันบอกเพราะว่ามันถูกไงแต่ว่ามันถูกมากจนมือใหม่สามารถซื้อได้ทุกคนก็ซื้อได้แต่ว่าเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยให้รอดได้ไหมเราให้เราตอบไม่ได้การจะเป็นการกระตุ้นให้มือใหม่รู้จักศึกษามากขึ้นนะใช่มันถูกปุ๊บเนี่ยซื้อไปแล้วไม่เสียดายแล้วใช่แต่เขาไม่อยากให้ตายเขาไม่อยากให้ตายเขาก็เริ่มจะศึกษาเริ่มจะทำที่อะไรขึ้นมาเลี้ยงรอดไปเยอะก็มีเนาะเขากินอะไรกันบ้างเขากินทุกอย่างเลยนะตัวนี้พวกที่ชอบกินปลาใช่จะหนอนจะพวกแมลงพวกหนอนนกจะไม่ค่อยชอบจะไม่ค่อยแต่ว่าสามารถสุดที่มันกินได้
แต่ช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยสนใจฝึกได้ง่ายค่อนข้างง่ายครับตัวนี้ฝึกให้กินอาหารเม็ดค่อนข้างง่ายอาหารเม็ดต่อนกหลักๆแล้วก็คือชอบกินปลามากใช่ชอบกินลูกปลานะครับลูกปลาลูกกุ้งเล็กๆเนี่ยผมชอบมากเป็นนักล่าซึ่งรวดเร็วมากมีความไวสูงแต่มีความแม่นยำต่ำนะฮะเป็นยังไงความไวสูงหมายถึงว่าเขาชาร์จเข้าที่ตัวเหยื่อเนี่ยเร็วมากแต่เขางับไม่โดนฮะคือปลาอยู่ในเขาพุ่งวืดคือความเร็วเขาสูงมากแต่ความแม่นยำเขาต่ำมากๆฮะอาจจะว่าเป็นว่าประมาณว่าแย่งกับเพื่อนกลัวไม่ได้งับอาจจะไอเพื่อนที่รออยู่ก็เฉลยเหมือนกันพลาดโคเมดเอี้ยวตัวหลบกับผมถึงบอกความแม่นยำมันต่ำนะให้ตอนนี้ครับก็มาถึงนี่ครับอีกตัวนึงเห็นไหมเอ่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงปลาช่อนจุดอินโดมันคล้ายกับชะโดใช่ไหมครับนี่แหละชะโดนี่ก็คือปลาที่ใช้คล้ายกับชะโดจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ชะโดแต่เราเสือกไปเรียกมันว่าชะโดอินเดียชะโดอินเดียเรากลับไปที่อินเดียอีกครั้งหนึ่งจริงแล้วมันคือปลาช่อนชนิดหนึ่งซึ่งถูกค้นพบมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อก่อนที่นิสสันเขาค้นพบตัวเล็กเราคิดว่าเป็นชนิดเดียวกับชะโดบ้านเราก็เลยถูกแฝงไว้นานเลยเป็นมาศึกษาใหม่เพราะจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นปลาชนิดนึงเลยที่ค่อนข้างแตกต่างกันทีเดียวแตกต่างกันเยอะมากเลยแต่ว่าสำหรับคนที่ได้เห็นครั้งแรกอาจจะแยกไม่ได้มันก็แน่นอนใช่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมาเทียบกันตามอัตราส่วนแล้วตามไซส์ลายบอดี้ต่างๆต่างกันหมดเลยใช่เทียบกันไซส์ต่อไซส์เนี่ยจะเห็นความแตกต่างปรากฏเลยทุกไซส์จุดสำคัญในการแยกที่หลายคนเนี่ยไม่ยอมฟังผมไม่ตอบตามแล้วยังมาถามว่ามันแยกยังไงดูง่ายๆก็คือชะโดอินเดียเนี่ยจะมีลายปลักลายปลักข้างตัวใช่ครับในวัยที่โตขึ้นมาในวัยที่จะกลายเป็นจะเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยจะมีลายปลักข้างตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นลายจุดข้างตัวนะฮะที่ชะโดของไทยไม่มีสำหรับคนที่ไม่สามารถจะดูลักษณะรูปร่างส่วนหัวลำตัวคลิปอะไรออกเลยให้สังเกตจุดข้างตัวสังเกตปลักข้างตัวง่ายที่สุดนะครับสังเกตแค่นั้นเองมีปลักข้างตัวเปลี่ยนสัญชาติทันทีใช่ไหมใช่ครับเมื่อเรียนรู้ไปเรื่อยๆท่านจะสามารถแยกความแตกต่างในการดูส่วนหนึ่งได้มันเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์การเลี้ยงปลาในประเทศไทยว่านี่เป็นช่วงแรกๆเมื่อกลางปีไหมพี่กลางปี2556ไหมกลางปีที่แล้วแค่นั้นเองที่เราเพิ่งได้ครั้งแรกเลยที่เข้ามาสัมผัสปลาช่อนชนิดนี้และประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ผ่านมาไม่เคยเลยไม่เคยครับไม่รู้จักได้เห็นแค่ในรูปก็ยังไม่เข้าใจนี่ถือว่าคนไทยโชคดีเลยซ้ำที่ได้สัมผัสปลาช่อนชนิดนี้แล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนชะโดเพราะจุดสำคัญก็คือมันเป็นปลาที่ใจดีมากใช่เป็นปลาชะโดที่ใจดีไม่เหมือนอะไรก็ได้ใช่อยู่กับใครก็ได้ไม่กัดกันเองไม่กัดปลาอื่นไม่เหมือนชะโดไทยที่มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนนิสัยเขาจะไม่ก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวนะผมอยู่กับบาโลน่าอยู่อะไรก็ได้การกินอะไรก็เหมือนกับชะโดทั่วไปขนาดตัวเต็มที่เล็กกว่าเล็กน้อยตัวช้ากว่าบ้าตัวช้ากว่าบ้าครับครับผมก็มาถึงอีกหนึ่งตัวครับชนะพุดเดิ้ลไม่ใช่พุดเดิ้ลเหรอเออบอกว่าเออช่างเรื่องหมาพี่ตัวนี้ครับพี่ปลาช่อนข้าหลวงช่อนข้าหลวงครับครับเป็นตัวสุดท้ายของบ้านนี้ละซึ่งมีเยอะที่สุดในเวลานี้ซึ่งท่านเจ้าของบ้านเขามีโปรเจกต์ไปหลงรวบรวมชัยนาธมาดูลาเดฟเป็นชื่อของปลาช่อนข้าหลวงข้าหลวงครับผมซึ่งปลาช่อนข้าหลวงเนี่ยก็แพร่กระจายอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายที่หลายสถานที่ตั้งแต่ประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับผมสำหรับตัวสำคัญเป็นที่นิยมแล้วก็สวยเรียกว่าสวยที่สุดก็น่าจะเป็นของไทยเนาะของสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีซึ่งก็ที่นี่รวบรวมไว้หลายตัวเลยเริ่มมีโปรเจกต์อะไรกันครับก็จากเห็นมันผสมพันธุ์กันก็เห็นได้ข่าวว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์หาไม่ค่อยได้ละในธรรมชาติไม่ค่อยเจอแล้วก็ช่วงนี้จะหาไม่ได้มานานมากโดยเฉพาะไซส์ลูกครอกเนี่ยเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนจะเจอลูกครอกบ้างแต่หลังๆนี้ไม่เคยเจอลูกครอกมาอีกนะจะเจอเดี๋ยวไซส์ย่อมๆอย่างนี้ครับจะไม่พึ่งหมายความว่ามันจะไม่มีการผสมพันธุ์กันนานนานหรือไม่มีการพบลูกครอกในธรรมชาติเลยนะครับผมพบได้ที่ไหนบ้างพี่ไอ้ข้าหลวงเนี่ยมีเฉพาะในไทยเลยเหรอในไทยก็ที่สุราษฎร์ตอนนี้ที่เหลืออยู่เหนือเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับผมแล้วก็ลงมาที่ทางใต้แล้วมาเลย์ที่ผมจำไม่ได้ที่ไหนแต่ก็ในมาเลย์ยังถือเป็นปลาหายากแล้วคนมาเลย์ก็ไม่รู้จักกันทุกคนปลาช่อนตัวนี้จะรู้จักพวกช่อนงูเห่าอะไรกันมากกว่าช่อนข้าหลวงของมาเลย์เนี่ย
คนมาเลย์ก็ยังไม่ถือว่ารู้จักแพร่หลายจะเป็นปัญหายากอยู่ส่วนที่เขาเป็นในอินโดนีเซียเนี่ยมันก็จะเป็นเมื่อก่อนใช้ชื่อว่าเมลานอปโทนาแปลว่าปลาช่อนสีดำปลาช่อนหลังดำเพราะว่าในทางอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายแหล่งน้ำแต่ตัวที่มันโดดเด่นก็คือตัวสีดำดำจนมันเหลือบเป็นสีม่วงสีม่วงฟ้าก็คือบางทีก็เรียกว่าบลูไรเดสบลูแอมเพลอร์อะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันดำจนเหลือบดำจนเหลือบม่วงดำจนม่วงเลยพูดง่ายๆส่วนของไทยเนี่ยจะเด่นเรื่องความเหลืองทองเหลืองเหลืองตาแดงตาเหลืองใช่จะตัดกับสีดำแล้วก็มีมาร์กิ้งมาร์กิ้งข้างตัวจะเด่นส่วนมาเลย์นี่ก็จะไม่ชัดเจนขนาดนี้แล้วก็การตัดกันของสีก็จะไม่ชัดสีเหลืองก็จะไม่โดดไม่คมขนาดนี้ไม่คมไม่สวยครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากเพราะว่าแต่งกันเหมือนใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่รู้ว่าบ้านนี้ก็มีวิธีการทอยยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยก็เขามีไอเดียยังไงจำลองสถานที่ที่พอเลี้ยงให้มันคล้ายธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆว่าปลาช่อนข้าหลวงเนี่ยในธรรมชาติเขาอยู่แบบไหนเขาจับคู่กันยังไงต้นอะไรใส่กันเต็มเลยบ้างนะครับเนี่ยเต็มบ่อส่วนใหญ่จะใช้เป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ในน้ำได้เป็นไม้น้ำทั่วไปนะฮะใส่พวกต้นเตยใส่พวกเฟิร์นสาหร่ายขอนไม้ต่างๆจำลองสถานที่ให้มันรกๆเข้าไว้แล้วมันอยู่น้ำต้องมีอะไรด้วยไหมฮะมีพวกเซอร์เฟซก็รู้สึกจะเป็นสาหร่ายนะเอาสาหร่ายคุมผิวน้ำไว้มีอะไรก็ใส่ลงไปมีอะไรใส่ประมาณนั้นประมาณใส่ได้ก็ใส่ใส่ไม่ได้ก็โยนทิ้งไปแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วครับความคืบหน้าก็รู้สึกจับคู่แล้วนะช่วงแรกๆยังกัดกันยังกัดกันกัดกันอยู่เลยแต่ข่าวล่าสุดจับคู่แล้วจับคู่แล้วพูดตัวคู่จับคู่กันตัวคู่จับคู่กันครับว่าทุยด้วยยังไงครับตัวคู่ตัวเมียนี่ฮะแล้วดูยังไงตัวคู่ตัวเมียครับก็โดยสัญชาตญาณของปลาตัวผู้อาจจะมีลักษณะที่คีบเครื่องสีสันสวยงามกว่าตัวเมียแต่ตัวเมียเนี่ยจะมีลักษณะตัวที่อ้วนป้อมช่วงท้องเนี่ยจะใหญ่มากนั้นพวกมึงกับกูก็เป็นตัวเมียเธอวะหรือเปล่าพี่ไม่ใช่พี่เขาเรียกอ้วนกูไม่ได้ชอบเกียร์มึงตอบอย่างนี้อ๋ออ่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จเร็วๆนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ที่จะพอไปช่อนหายากที่นี้ค่ะครับก็อะไรดีพอหลังจากที่เจ๊งกับกระเบนไปก็ไม่เจ๊งไม่เจ๊งไม่เจ๊งหรอไม่เจ๊งไม่เจ๊งหรือว่าพี่กระเบนวะเว้นวะพี่กระเบนวะถัดกระเบนมารอปลาช่อนใช่มารอปลาช่อนเฮ้ยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยช่อนอะไรตัวเนี่ยช่อนเฟือกช่อนเฟือกมันบาดเจ็บแล้วครับพี่ก็แก้ช่อนเฟือกดิพูดช่อนเฟือกมันเป็นอะไรกับมันเขาขายคู่กันไหมเผือกกับมันเผือกกับมันมีถุริสงถุยไปเดินตลาดนัดไปท่อนเผือกครับมันไม่ได้เผือกได้เออนั่นสิท่อนเผือกมันเป็นสายพันธุ์มันเลยคืออะไรมันเผือกมันคืออะไรปลาช่อนชนะใส่ตาบ้านเราเองคือปลาชนนานั่นแหละชนนาบ้านเราอ่ะครับแต่ว่ามันยังไงอ่ะเรานำปลาช่อนพวกนี้มาเลี้ยงอะไรกันมานานมากๆแล้วจนกระทั่งมีลักษณะเผือกเกิดขึ้นมาในการเลี้ยงครับเมื่อก่อนก็ยังมีน้อยอยู่ยังมีราคาแพงแล้วก็แน่นอนครับพอมีราคาแพงปุ๊บก็เริ่มมีการเก็บพ่อพันธุ์เก็บมาคัดมาเพาะพันธุ์จนได้ปลาช่อนเผือกล้วนๆนะครับผมด้วยการเอาพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนเผือกมาเพาะเลือดชิดนั่นเองเลือดจะสลับสายกันบ้างยังไม่รู้แต่ว่าจุดด้อยของปลาช่อนเผือกในทุกวันนี้ก็คือเลือดชิดมากก็คือจะสังเกตว่าลูกที่ออกมาเนี่ยพิกลพิการเยอะจะไม่ยาวจะมีลักษณะไม่ยาวเหมือนปลาช่อนปกตินะตัวบิดจะสั้นบ้างบิดบ้างตัวงอบ้างเพราะว่าเลือดชิดมากๆเองเขาต้องการจะให้เป็นลักษณะเผือก 100% ก็เลยเอาพ่อแม่เผือกเข้ามาผสมกันรูปทรงก็เลยอาจจะเพี้ยนๆใช่เป็นปลาพิการไปเพราะว่ายังไงอ่ะไอ้ปลาเผือกเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับให้มันเกิดเองได้ทำให้มันธรรมชาติประทานคือโดยธรรมชาติเนี่ยปลาเผือกก็เป็นปลาพิการอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็พิการแม่สีมันพิการนะของเรื่องของยีนติกนะครับก็คือธรรมชาติประทานไหมเราไปเก็บมาขยายพันธุ์แล้วไม่สามารถจะจับบอกว่าปลาสองตัวนี้ต้องรู้ว่าเป็นต้นเผือกนะไม่ได้ต้องมีต้นกำเนิดจากธรรมชาติเท่านั้นเหมือนกับเร็วๆนี้ที่เราเพิ่งได้ปลาอะไรครับเผือกตัวแรกของประเทศของโลกเลยด้วยซ้ำกระสงกระสงเผือกครับครับผมปลากระสงนี่ก็เป็นปลาช่อนในประเทศไทยซึ่งพบกันมานานแล้วใช่
แต่ว่าเพราะว่าเราไม่ยอมนำมาเลี้ยงไม่นิยมนำมารับประทานนั่นเองก็เลยจำนวนก็เลยแบบไม่มากพอที่จะเกิดลักษณะเกือบแต่ว่าธรรมชาติประทานให้แล้วแล้วก็จับมาได้ก่อนที่มันจะตายห่างใช่ใช่ใช่เพราะถ้าเกิดทิ้งไว้ในธรรมชาติเนี่ยรับรองเสร็จตัวขาวขนาดท่านผู้ชมจะได้ชมไหมจะได้เห็นตัวเป็นไหมกระสมเพื่อนเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนเป็นตัวแรกของของโลกของโลกนะครับแถวผมซึ่งราคามหาศาลนะถ้าใครติดตามจีนโพความเรียบร้อยของเราเนี่ยคงได้เห็นบ้างแล้วคงได้เห็นนะเดี๋ยวเราจะพยายามไปเจาะกันว่ามันรูปร่างหน้าตายังไงไอกระสมเพื่อนตัวเนี้ยตัวแรกของโลกเนี่ยนะเรามีโอกาสจะขยายพันธุ์มากมายมาให้พวกเราเลี้ยงกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเรื่องของอนาคตเรื่องของอนาคตโอเค